สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพทช่องทีแพตตี้ชาแนลเช่นเคยนะคะทุกคนคะพอดีว่าคลิปนี้นะคะแพทจะมีสิ่งดีมานำเสนอบอกกันนะคะสำหรับคนท้องที่อยากจะทราบว่าคนท้องสามารถใช้ครีมอะไรได้บ้างหรือว่าครีมอะไรที่เป็นอันตรายสำหรับลูกในครรภ์บ้าง นะคะก็เรามาฟังกันนะคะพอดีว่าล่าสุด นะคะมีคนคอมเมนต์เข้ามาในคลิปแพทคลิปไหนสักคลิปนึงอะคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำแชร์เกี่ยวกับครีมคนท้องที่ใช้อยู่ว่าใช้อะไรบ้างแล้วอะไรที่เป็นอันตรายบ้างนะคะก็อยากจะนำมาแบ่งปันกันแพทก็จะมารวบในคลิปนี้เลยนะคะก็โอเคเราตามมาฟังกันเลยค่ะแพทได้ไปทำการสอบถามคุณหมอมาแล้วเนาะจริงๆแล้วอ่ะคนท้องนะคะสามารถใช้ครีมได้ทุกอย่างแต่คือทุกอย่างที่ผ่านอย.ค่ะสามารถใช้ได้แต่ว่าพวกครีมที่มันจะมีอยู่แค่แบบบางประเภทค่ะที่เขาค่อนข้างห้ามอย่างจริงจังนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 ประเภทก็เราตามมาดูกันเลยค่ะข้อ1 นะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะในการใช้ครีมก็คือครีมที่มีส่วนผสมของ BHA ค่ะก็คือการผัดเซลล์ผิวพวกทำให้ขาวนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะคะเพราะว่า BHA นะมันมีพวกสารอันตรายเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะมันมีพวกสารอันตรายที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นก็มันจะส่งผ่านไปถึงลูกน้อยนะคะแล้วก็เป็นอันตรายนี้ที่สุดค่ะนี่แพทย์ขอเสริมคือจะเป็นเรื่องของบอดี้สเปรย์ค่ะพวกแบบระงับกลิ่นเหงื่อกลิ่นกายอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติอ่ะแพทย์ใช้เป็นตัวนี้อยู่เนาะของ Dove Ultimate White นะคะตัวนี้แต่คราวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีส่วนประกอบที่ไม่ผ่านค่ะสำหรับคนตั้งครรภ์เนาะก็คือมันจะมีเขียนอินกรีเดียนไว้ค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะพอดีว่าแพทไปอ่านเจอว่ามันมีตัวนี้ค่ะที่เขาต้องห้ามก็คืออลูมิเนียมโคโลไฮเดรตนะคะตัวนี้เนาะซึ่งเป็นอันตรายกับคนท้องในครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นก็พอแพทรู้ว่าแพทตั้งครรภ์แพทก็หยุดใช้ไปก่อนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่แพทจะมาเช็คแพทก็แบบเผลอใช้ไปแล้วช่วงแรกๆแต่ว่าพอเรารู้ปุ๊บเราก็หยุดใช้ไปก่อนเลยค่ะตอนนี้แพทก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็ข้อ2นะคะในส่วนของครีมกันแดดนั่นเองครีมกันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากค่ะต้องมี50 SPF บวกบวกขึ้นไปนะคุณหมอก็แนะนำว่าครีมกันแดดอย่าหยุดใช้นะคะคือใช้ได้ใช้ไปเลยเพราะว่าช่วงนี้คือฮอร์โมนเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็คุณแม่ตั้งท้องหลายคนคือจะแบบมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นครีมกันแดดก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้แบบผิวเรายังคงแบบดูดีอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็แบบเหมือนเวลาเราออกไปเจอแสง UV มันก็จะช่วยแบบคัฟเวอร์ได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่คราวนี้มันจะมีสารที่แพทแบบเนี่ยเดี๋ยวแพทขึ้นชื่อไว้ให้เช่นเคยนะคะที่เขาเคลมว่ามันจะเป็นสารที่ไปรบกวนระบบฮอร์โมนของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะแต่ว่าตัวที่แพทใช้อยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือสกินอควาซึ่งแพทก็เข้าไปเช็คค่ะแพททำการเช็คเรียบร้อยแล้วคือมันไม่มีสารที่เขาต้องห้ามนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้เนาะแล้วก็พวกน้ำตบต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้เลยอย่างพวก SK2 นี้ก็คือแพทหมดไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้แพทใช้เป็นเซกิเซตัวนี้เนาะของโคเซก็ใช้ได้ปกติค่ะแล้วก็พวกไมซ์ล่าวอเตอร์อะไรเงี้ยที่ล้างเครื่องสำอางเงี้ยค่ะก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบเหมือนกังวลมากจริงๆว่ามันจะแพ้ไหมมันจะแบบคือคุณแม่บางคนช่วงท้องตั้งครรภ์ต้องบอกก่อนว่าผิวมันบอบบางมากค่ะแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวมากจริงๆแพทขอแนะนำให้ใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์ของออร์แกนิกจะดีที่สุดค่ะหรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่นเราอาจจะใช้เป็นตัวเกลือแร่ชิคเกอร์สำอางก็ได้เช่นกันนะคะแบบนี้เนาะแต่ว่าแพทเช็คแล้วว่าอันนี้มันไม่มีงั้นมันโอเคนะคะปลอดภัยกับผิวก็เลยใช้ได้เนาะส่วนตัวน้ำตบเนี่ยอย่างที่แพทบอกไปตอนเมื่อกี้ก็สามารถมาใช้เป็นตัวนี้ได้ค่ะฮาโตโมกิเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำลูกเดือยธรรมชาติคือพยายามหาอะไรที่มันเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแล้วก็ปราศจากสารเคมีให้มากที่สุดนะคะก็จะปลอดภัยกับลูกน้อยในครรภ์ด้วยเนาะส่วนตัวมอยเจอไรเซอร์นะคะแพทจะใช้เป็นตัวนี้ตัวคลินิกค่ะตัวนี้ซึ่งมันใช้ได้ค่ะโอเคแต่ว่าถ้าอย่างที่แพทบอกอีกว่าใครกังวลขอลากมาถ้าอย่างที่แพทบอกอีกว่าถ้าใครกังวลก็เข้าเซตกันค่ะสามารถใช้เป็นตัวนี้ได้คอนดิชเนอร์เจลนะคะของฮาโตโมกิก็จะปลอดภัยเช่นกันเนาะแล้วก็ตัวเซรั่มแพทใช้เป็นเยาวดำค่ะซึ่งแพทใช้มานานแล้วยังไม่หมดนะคะเหลือนิดนึงแล้วก็ตัวนายรีแพร์ก่อนนอนแพทใช้เป็นตัวนี้ค่ะของเอเต้ซึ่งปลอดภัยเช่นกันค่ะตัวนี้เนาะโอเคก็หมดไปแล้วนะคะกับครีมที่แพทใช้ก็มาถึงในส่วนของตัวที่3นะคะที่ต้องห้ามสำหรับคนท้องนะก็คือพวกครีมรักษาสิวรักษาฝ้าค่ะคือมันจะค่อนข้างเป็นอันตรายเพราะว่ามันจะมีสารตัวนึงที่คือเขาเคลมไว้เลยว่ามันจะค่อนข้างแบบทำลายระบบสมองของลูกน้อยในครรภ์ได้มากแล้วก็
ค่อนข้างส่งผลกับลูกน้อยในครรภ์ของเรามากสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ครีมรักษาสิวเนี่ยก็เลิกใช้หยุดใช้ไปก่อนเลยค่ะโอเคแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะคะคือตัวที่4นะคะก็จะเป็นพวกของเรตินอลวิตามิน A นะคะคือพวกวิตามิน A เนี่ยที่มันจะมีส่วนผสมเค็มว่ามีเรตินอลช่วยฟื้นฟูให้ผิวกระจ่างใสเต่งตึงนะคะแบบลดรอยความเหี่ยวย่นหรืออะไรก็แล้วแต่คือพวกเรตินอลกับวิตามิน A เนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างมีสารที่รุนแรงมันจะมีสารที่สามารถทำให้ทารกในครรภ์ของเราค่ะเกิดอาการพิการหรือว่าผิดปกติเวลาเขาคลอดออกมาได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็ต้องห้ามมากๆนะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็น4ข้อหลักๆที่คิดว่าต้องห้ามสำหรับครีมสำหรับคนท้องที่แบบไม่ควรใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็นอกนั้นคุณหมอก็บอกว่าถ้ามีออยก็คือสามารถใช้ได้แต่ก็พยายามระวัง4ข้อนี้ไว้หน่อยละกันนะคะแล้วก็แพทหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ท้องหลายๆคนนะคะก็คนที่สอบถามเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็แพทก็เลยนำมาแบ่งปันกันในคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดSubscribe เป็นกำลังใจให้แพทนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกคนแบบสวยแล้วก็ดูดีแล้วก็ยังบำรุงผิวได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะก็สามารถดูได้ตามคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้แพทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ